ทานขาว8ทานดำโล7น้ำกล้วยเน่า6ขีดแล้วเล่มบ่อู้ยวิ่งๆนะวิ่งนะกล้วยหมักกล้วยเน่านะครับนี่คือสูตรโบราณนะครับน้ำหมักกล้วยเน่าโบราณด้วยสูตรโบราณเนาะนี่เอาละครับนี่คือมือท่องบ้างนะครับสูตรโบราณอีกละตำมือตำโคกเฮ็ดเอียงก่อนทำไมเฮ็ดหัวเฮ็ดคอมันเฮ็ดหัวเฮ็ดคอมไฟทอ3แม่นเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่ามันสิรุนแรงสําเด้มือคอมือหัวทอ3นะครับโชคนิรัตโชคนิรัตพุ่นละจันเลสูตรโบราณนี่นั่นกล้วยเน่าคือเก่าเดี๋ยวเราสิตำให้มันละเอียดซะไปก็ละเอียดจนมันร้อนก็แปลงก็แปลงฮ้อนฮ้อนลงนี่ทีนี้โอ้เฮาตำแล้วก็สิมาฮ้อนฮ้อนลงฮ้อนได้นี่เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับสูตรโบราณเสร็จแล้วน้ำมีอย่างตัวนี้น้ำกล้วยเน่าครับน้ำกล้วยเน่าอีกแล้วกล้วยหมักกล้วยเน่านะครับนี่คือสูตรโบราณนะครับน้ำหมักกล้วยเน่าเอาเท่าไรนั่นต่อเท่าไรส่วนผสมมันผมพยายามบริออกง่ายกับสิได้ประมาณเพิ่มเป็นอีกขีดนึงครับโอ้ใส่ก่อนลูกนึง6ขีด6ขีดธรรมดา5ขีดน้ำหมักกล้วยเน่านะครับสูตรจันทร์ลีโชคนิรัตสูตรโบราณได้มาแต่น้ำภูเถาโบราณมาโบราณครับสูตรบ้านผมกับเป็นบ้านหมกขึ้นหมกไฟกันไหนบ้านของเราเทผสมไปเลยน้ำกล้วยเน่าผสมครับทานขาวขี้เกียทานขาวหรือว่าขี้เกียบันเท่าเลยขี้เกียขาวเขาใส่ก้านยังก็หนึ่งกล้วยก้านขี้เกียครับเรียกว่าอะไรนี่ก้าขังข้าวเอาล้างมาเบิ่งแทนก้าชอบเกียร์เรียกนะนี่ผสมเข้าไปโอ้ยี่ห้ออันบ่แม่นครับคิดอีเกียเดี๋ยวใส่ยี่ห้อนี่แม่นครับอีเกียเขาใส่ยี่ห้ออีเกียเกียของเขอันนี้เฮ็ดหม้อไฟทอ3ได้พี่น้องบ่แม่นหม้อไฟทอ5ได้หม้อไฟทอ3เขาสิสั่งทานข้าวตัวรู้8ครับ8น้ำน้ำ6นะครับทานข้าว8กิโลน้ำ6ขีดนี่นะครับการผสมแบบนี้ล่ะรอใส่ทานดำชี้น้ำกล้วยเน่าลงไปสิสูบบ่แล้วล้วนเก็บของหวานเก็บของหวานที่สุ่มน้องน้องน้องนี่ทักแท้เชื่อผมน้ำกล้วยเน่าน้ำมัดน้ำกล้วยครับถามที่นั่งกุชุกกระจายเก็บของหวานที่กุชุกกระจายผมลองทีเดียวแบบผมไปดันเสียขาเลยเสียขาลงน้ำได้เอามุมตำเร็วนะครับตำเร็วออกจากโคกเร็วกับมะฮอนสิฮอนเดี๋ยวเสียเบิ่งว่ามันละเอียดจังไหนแค่กระยังสั่นนึงสั่นเดียวสั่นเดียวสั่นเดียวมะเป็ดมะเป็ดหลักต้องละเอียดเย็บจนมะเป็ดเลยอ่ะมันบ่แหลกอ่ะเคกับพื้นว่าแฮนมันเนี่ยแท้ๆคือมาตําเจ้าไม่ได้ก็แม่นแม่นกันเลยซ้ําขนาดเดี๋ยวมาเบิ่งความละเอียดของมือนะครับมือทองบ้างนะครับอันนี้มาตําใหม่โคตรเบอร์แปลงเลยละเอียดนะครับละเอียดเป็นแป้งเลยล่ะแต่ว่าได้เอาละครับเททานดำลงไปแล้วทานดำจะโล17ครับโล7โล7นี่ส่วนผสมเดี๋ยวสิมีหัวเสืออีกอยู่
คุรีคุรีคุรีนะครับท่านขาวเป็นทั้งหลุมแปดท่านขาวแปดท่านดำโลเจ็ดน้ำกล้วยเน่าหกขีดลงตัวต้องให้ไส้ที่ผ่านผู้หญิงมาแล้วประมาณ3คนขึ้นไปนะครับผสมไฟสิรุนแรงนะครับกัดไส้กัดไส้บริสุทธิ์ยามาผสมในทีมงานคนใครสิจวดดูว่าพี่ผสมกันกับพี่ผสมกันพี่ผสมกันผสมใครเนาะแต่แต่กูพี่ไม่รู้นิดเพราะว่าเป็นสูตรโบราณบอกวนๆขำๆเด้อพี่น้องอันนี้เดี๋ยวผสมเดี๋ยวสิพาลองมันตัวนี้ตัวนี้เอาใส่ท้องบังมันบ่ใส่ไปหน่อยโมเสือติดอยู่ขีดนึงเจ้าโมเสือมาใส่อยู่ขีดนึงโมเสือไปถ่ายลงรถไปขีดนึงหน่อยอย่าแม่งนี่ดิใจเย็นพี่ก็แปลงเขาจะลายเลยก็แปลงตามพวกพี่คือบอกกันละข้อหานี่พี่ขีดนี่เป็นมือโปรดีสมดีเทียดโปรเฟสชันแนลกุจูกระจะกระเทียมเบาหวานเพราะว่าเหตุผลอย่างผมถึงบอกว่าต้องผ่านผู้หญิงมาถึง 2-3 คนเพราะว่าการใส่มือใส่นิ้วในการผสมมือมันสิต้องนองต้องทุกอย่างประสบการณ์ต้องมีในการหนวดการครึงหรือว่าเอาละครับผมพาไปลองมือลำโตสูตรโบราณของโชคนิรันดร์ข้อ3ไปลองน้ำกันสูตรพวกเขาเลยสูตรพวกเขาจ้ะนะตัดออกไปแล้วหนูเคยงูว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปลองมือลำโตของค่ายโชคนิรันดร์นะครับอีกค่ายหนึ่งอยู่บ้านผาขาเด้อนะครับบ้านผาขานะครับบ้านผมเนี่ยไปลองน้ำกันเก็บฟิวอย่างละสูตรเพื่อนล่องมือนี่เพื่อนสีห้อกระดาษเด้ค่ายนี่เพื่อนสีห้อกระดาษอย่างนี้มือลำโต้นะครับมือลำโต้ทอ3ห้อกระดาษอย่างนี มันสิใหม่ซาเนี่ยเพราะว่ามันใหม่กระดาษลงไปแต่มันสมใหม่ๆมันก็สิมีความสื่นอยู่ความซุ่มดูแล้วละอุ้ยอุ้ยดูดันแห้งเว้ยสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณนี่มือลำโต้ทอ3สูตรโบราณโชคนิรันดร์บาดผาเด้อจำไว้ดีเอาละครับบัดนี้สิพามาลองของส่วนของคอนะครับมือคอนะครับมือคอของมือคอของโชคนิรันดร์นะครับเดี๋ยวจันเลเป็นคนลองเองนะครับคอมันเป็นคอคนไหนคอบังไฟสูตรโบราณกันบ่นี่สูตรโบราณนะครับสูตรโบราณตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ให้มาเพิ่นล่ะไปลำเรียนกับผู้เฒ่าเก่านะครับต้องใส่นายห้อยลีนี่แหละมักบ่ฟื้นบ่ไฟจะน้อยไปเรียนมาโชคนิรันดร์บาดผาขานะครับห้อยลีนี่แหละอยู่แถวบ้านเอื้อจันเลจันเลนะอยู่ไกลเลยอยู่ไกลเลยแล่เล่มบ่อุ้ยวิ่งนะวิ่งนะวิ่งไม่หันนะครับบ่หันนี่คือมือคอนะครับมือข้อนี่เป็นมือข้อทอ3เลยพี่น้องว่าแม่นมือข้อทอ5เด้มือข้อทอ3นะครับทอ3เดี๋ยวติดตามผลงานของโชคนิรันดร์ได้นะครับในคลิปของดวงมอนสเตอร์นี่ล่ะเดี๋ยวสิพาไปถ่ายบรรยากาศทั้งของไฟล้านทั้งทอ3นะครับโชคนิรันดร์บ้านผาขาจะไม่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันๆนะ
เขาสั่น